แสงแซ่บประชาวิทยาคารสเตเดียมขอนำท่านผู้ชมชมการแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศจากเพศหญิงในรายการแสงแซ่บประชามีพรพยาเกมส์ครั้งที่1ประจำปี2562นะครับไม่มีรายชื่อนะครับผู้ตัดสินกลางสนามเรียนแสงสัพประชาวิทยาคารนะครับก็เป็นฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศนะครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลหญิงนะครับผ่านมาได้อย่างสวยงามผ่านเข้ารอบมาได้อย่างนะครับก็สาวกของลิเวอร์พูลนะครับไม่ใช่แมนยูนะครับผู้ตัดสินนะครับเช็คความพร้อมกลางสนามมาฮิทอนจะเป็นฝ่ายได้เริ่มการเคลียร์เล่นบอลก่อนเคลียร์บอลให้เพื่อนผู้ร่วมทีมจังหวะนี้เปิดบอลส่งต่อให้กับเพื่อนลากบอลออกทางซ้ายถูกผู้เล่นของแสงทรัพย์เข้ามาสกัดเปิดบอลไปจังหวะนี้ไม่ดีนะครับนี่ปิดออกไปมิทอนจะเป็นฝ่ายได้ทุ่มบอลยังติดไม่ทอนมาอีทอนจังหวะนี้ตัดบอลลงไปได้ทางฝั่งซ้ายส่งให้เพื่อนผู้ร่วมทีมเปิดบอลมาด้านหน้ายังติดผู้เล่นของแสงทรัพย์จังหวะนี้เตะซ้ายถูกขวามาอีทอนจังหวะนี้หลุดเข้ามาเปิดบอลหน้าประตูยังได้อยู่นะครับสำหรับทอนจังหวะนี้ตัวผู้เล่นของแสงทรัพย์ตัดบอลลูกยังอยู่ด้านหน้าเปี้ยงสกัดบอลออกมาได้นี่จังหวะนี้นะครับยังตัดบอลได้อยู่สำหรับมาอีทอนเปิดบอลเพื่อผู้ร่วมทีมเปิดบอลไปด้านหน้าแสงทรัพย์จังหวะนี้ช่วยกันสกัดบอลออกมาได้ยังได้อยู่นะครับลำเลียงบอลขึ้นมาสำหรับแสงทรัพย์ประชาวิทยาการมาให้กับเพื่อนผู้ร่วมทีมเปิดมาเปิดบอลไปด้านหน้าให้กับผู้เล่นยืมเก๊ะๆกังๆจังหวะนี้เติมบอลมาด้านหน้าตูไปถึงผู้เล่นแหมลึกไปถึงผู้สาประตูของไม่เห็นธรรมยาจับบอลได้มองหาเพื่อนผู้ร่วมทีมเติมบอลมาให้เพื่อนผู้ร่วมทีมจังหวะนี้ยังติดผู้เล่นแสงทรัพย์ลุ้นบอลไปที่หนึ่งยังได้อยู่สลับแสงทรัพย์เปิดบอลไปด้านหน้าให้เพื่อนผู้ร่วมทีมยังได้อยู่จังหวะนี้ลำเลียงบอลเปิดมาด้านหน้าให้กับผู้เล่นจังหวะนี้ไม่ครับบอลหลุดเข้าไปจังหวะนี้ยิงจังหวะนี้แหมถูกปฏิเสธได้โดยผู้เล่นของจังหวะนี้ผู้สาวตัวสักซื้อผู้เล่นของมีทอนแสงทรัพย์ยังได้บอลอยู่ลำเลียงบอลขึ้นทางด้านฝั่งขวาไปได้ไหมไม่ผ่านจังหวะนี้โอ้โหฟาวนะครับเป็นโอ้นะครับจังหวะนี้นะครับก็เป็นการเปิดบอลสั้นๆไม้เพื่อร่วมทีมแดงๆจังหวะนี้จับบอลไม่ดีโดนตัดบอลได้มาฮิทอนเห็นไหมบอลอยู่ลำเลียงบอลขึ้นมามองหาเพื่อร่วมทีมไม่มีใครเข้ามาเปิดบอลไปพลิกบอลหลบตัวนิสโซไปทางฝั่งซ้ายเพื่อนผู้ร่วมทีมเปิดบอลหมุนไม้ที่หนึ่งแม่มาถึงศูนย์หน้าศูนย์หน้าเจ้าเนื้อเปิดบอลมาด้านหน้าว่าไงครับจังหวะนี้แม่ลึกไปเลยโดนตัดบอลได้โดยผู้เล่นของแสงสัพประชาวิทยาคารลำเลียงบอลขึ้นมาประกบจังหวะหนึ่งไปไม่ได้ตัดบอลได้โดยผู้เล่นหมายเลขห้ายังครึ่งบอลอยู่เล่นปาเสียหน้าประตูจังหวะนี้โดนตัดบอลได้เข้าเขตโทษแล้วครับจังหวะนี้ว่ายังไงสกัดบอลมาได้โดยผู้เล่นแสงทรัพย์ยังได้อยู่นะครับสลับแสงทรัพย์เปิดบอลมาด้านหน้ายังติดผู้เล่นของมีทอนหนุนบอลไปครั้งหนึ่งเปิดบอลแสงทรัพย์สกัดบอลออกมาให้เพื่อนมุนขวาไปจังหวะนี้กดได้ไหมเปิดบอลมาด้านหน้าแล้ววิ่งแข่งครับจังหวะนี้อาศัยความใหญ่กว่าได้เปลี่ยนบอลแล้วส่งบอลให้ผู้ลงทีมแม่จังหวะนี้สกัดบอลพลาดนะครับเสือผู้เล่นมีบอลยังติดที่ผู้เล่นแซงท่าจังหวะนี้ว่ายังไงครับทางฝั่งซ้ายล็อกเข้าทางขวาจังหวะยิงได้แล้วยิงจังหวะนี้ไม่ยิงจังหวะนี้ที่หนึ่งโอ้เข้ามือผู้สาวจังหวะนี้แล้วยิงเลยจังหวะนี้ถูกสกัดบอลมาได้โดยเขาผู้เล่นมีบอลลูกยังไม่พ้นขีดอันตรายยังอยู่ทางฝั่งขวาเปิดบอลลุ้นบอลออกไปจังหวะนี้ไม่ดีนะครับสำหรับวันนี้เป็นรายการสุดท้ายนะครับของ
การแข่งขันกีฬากรีธาในวันนี้นะครับเป็นลูกตัดสีจากเขตประตูของทางด้านมีทอนเปิดบอลมาให้เพื่อนร่วมทีมถูกตัดบอลได้โดยของผู้เล่นแสงทรัพย์จังหวะนี้ยังลำเลียงบอลยังได้ไม่พ้นของผู้เล่นของแสงทรัพย์ลูกนี้แม่คู่ชิงชนะเลิศนะครับก็ยังเสมอกันอยู่นะครับที่0ประตูต่อ0นะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์แสงทรัพย์ประชามีทองวิทยาเกมส์ครั้งที่1นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านทุกหน่วยงานนะครับที่มีส่วนนะครับสนับสนุนนะครับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านเมืองช้างบุ๊คเซ็นเตอร์ครับร้านคลังปัญญาท่านผู้อำนวยการอนุชาลิ้มสิริวงศ์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานสาวิทยาเขต1สุรวิทยาคารท่านนายกสหจิ้งยงยุทธนะครับนายกองค์การบริหารโอ้จังหวะนี้แม่ยิงเข้าไปแล้วนะครับนำไปแล้ว1ประตูต่อ0นะครับสำหรับแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารลูกนี้ผู้ทำประตูคือยกมือด้วยครับผู้ทำประตูยกมือหมายเลข7เบอร์7เบอร์7หมายเลข7นี่ตอนนำไปแล้วนะครับ1ประตูต่อ0นะครับสำหรับแสงทรัพย์ประชาวิทยาใช้ตัวผู้เล่นบุกแค่3คนนะครับนี่ผู้เล่นแค่3ตัวในแนวรุกนะครับไม่ว่าจะเป็นซาร่ามีไหมซาร่าเปิดบอลออกไปทางฝั่งขวาเพื่อผู้ทีมหมายเลข7นะครับหมายเลข7ล็อกบอลหลุดเจ้าแก้วหลุดจังหวะนี้เปิดบอลมาด้านหน้าเพื่อผู้ทีมลูกนี้ผู้ตัดสินหมายเลขตอบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมาเฮทอนเปิดบอลมายังติดผู้เล่นของแสงทรัพย์สกัดบอลยังได้อยู่จังหวะนี้แหมจังหวะติดพลาดไปนิดนึงบริเวณตัวเปิดบอลลุกไปทางฝั่งซ้ายจังหวะนี้ไปยังไปได้อยู่นะครับหลบ1หลบ2ไปแล้วเข้าเขตหรือยังจังหวะนี้จังหวะนี้เปิดบอลมาเพื่อผู้ทีมถูกสกัดออกมาได้โดยผู้เล่นของแสงทรัพย์เจ้าแก้วเจ้าแก้วจังหวะนี้แหมจังหวะปะทะกันจังหวะนี้ฟาวนะครับแหมเพื่อผู้ทีมต่อสู้ไปแล้วจังหวะนี้ว่ายังไงพวก3ตัวมาสกัดได้โอ้ยยังติดอยู่ที่ผู้เล่นของลีทอนลุ้นบอลที่1ยังติดอยู่ที่เจ้าแก้วเอาเจ้าแก้วว่าไงจังหวะนี้ล็อก1ล็อก2ในทางผู้เล่นของแสงทรัพย์ลุ้นบอลจังหวะนี้แหมกันไปที่โอ้ถากเสาไปนิดเดียวนะครับสลับจังหวะพลิกตัวแล้วก็ยิงจังหวะนี้ของผู้เล่นของทางด้านมหิพรวิทยาผู้เล่นไหนหมายเลข3ก่อนจะเป็นลูกตั้งเตะจากเขตประตูของทางด้านแสงทรัพย์นะครับจังหวะนี้ก็ให้ผู้รักษาประตูนะครับเป็นผู้เล่นนะครับเปิดบอลได้เพื่อผู้ร่วมทีมหมายเลข5จังหวะนี้ลูกยังอยู่ที่มีตอนต่อบอลนะครับเพื่อผู้ร่วมทีมหลุดบอลไปด้านหน้าให้กับเพื่อผู้ร่วมทีมติดผู้เล่นของแสงทรัพย์มีตอนยังได้อยู่แสงทรัพย์สกัดบอลมาโดนไปครั้งหนึ่งเขาสำหรับไม่ทอนจังหวะนี้ว่ายังไงผู้เล่นกลางมุ้งอยู่จังหวะนี้เปิดบอลไปได้ลึกไปถึงมือผู้สาประตูจับได้ครับแต่ไม่จับจังหวะนี้โลกทิสนะครับก็มาชมในครึ่งเวลาหลังกันต่อนะครับสำหรับฟุตบอลหญิงชิงชนะเลิศนะครับในวันนี้นะครับครึ่งแรกนะครับแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารนำอยู่ที่1ประตูต่อขอกราบขอบคุณนะครับพระครูนะครับสุรสิทธิ์นะครับศรีวันโนนะครับเจ้าวาดวัดสังมงคลนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนนะครับในเรื่องของงบประมาณนะครับขอขอบคุณนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวสระกาวนะครับบ้านนนจิกนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับคันชิดทัวร์นะครับโดยคุณครูนะครับเสาวณีพิเพ็งนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับปลัดนรงค์นะครับเอิบอินนะครับปลัดองค์การมาเอาทุกอย่างละองโลกนี้เปิดบอลไปด้านหน้ายังติดผู้เล่นของทนันแสงฉับจังหวะนี้แม่10ล้อต่อ10ล้อเกือบปะทะกันแล้ว
ลูกยังพ้นฟรีหน้าประตูเปิดบอลมายังไม่พ้นผู้เล่นของทางด้านเมทอนใช้ตัวปังจังหวะนี้ดึงพลิกแม่เป็นการเข้าบอลด้านหลังนะครับลูกนี้ก็ฟาวครับบอลจะเปลี่ยวฟรีคือของทางด้านเมทอนวิทยานะครับประเด็นฟุตบอลนะครับเป็นกีฬาที่มีการปะทะนะครับประเด็นก่อนในบางจังหวะนะครับ50-50เราเองก็ต้องรู้จักหลีกเลี่ยงนะครับเราเองก็ต้องรู้จักเซฟนะครับเซฟทั้งตัวเราเองแล้วก็เซฟทั้งเพื่อนคู่ต่อสู้เราด้วยนะครับเป็นลูกฟรีคิกจังหวะนี้เจ้าแก้วเปิดบอลยิงเลยจังหวะนี้แม่ข้ามคานไปนิดเดียวนะครับสำหรับลูกฟรีคิกจังหวะนี้ก็จะลูกตั้งแต่จากเขตประตูของทางด้านแสงสับประชาวิทยาคารลูกนี้เปิดบอลไปทางฝั่งซ้ายผู้ลงทีมโดนตัดบอลได้โดยผู้เล่นของเมทอนโดนบอลไปอีกครั้งหนึ่งถูกสกัดบอลออกมาได้นะครับจังหวะนี้โอ้จังหวะนี้ว่าอย่างไรโดนปะทะฟาวนะครับจังหวะนี้เซฟนะครับจังหวะนี้ต้องเซฟตัวเองแล้วก็เซฟผู้ลงทีมด้วยนะครับลูกฟรีคิกเจ้าแก้วเปิดบอลมาผู้ปฏิทินจังหวะนี้แน่จับบอลไม่อยู่นะครับลึกไปถึงมือภาษาประตูจับได้เปิดบอลมายังติดของผู้เล่นของทางด้านเมทอนเปิดบอลเอาไปทางฝั่งขวาเพื่อนผู้ปฏิทินเปิดบอลเข้ามาได้เจ้าแก้วจังหวะนี้ยิงจังหวะนี้แน่ปฏิเสธได้โดยผู้สาวไปไม่ได้ไม่มีเพื่อนผู้ปฏิทินคืนบอลมาให้เอ้าเปิดบอลไม่ดีจังหวะนี้ถูกผู้เล่นของทางด้านมีปอนเปิดปอนไม่ดีแสงสับตัดบอลได้มาเพื่อรุ่นทีมหมายเลข5ลำเลียงบอลขึ้นมาจิ้มบอลให้กับเพื่อรุ่นทีมยังไปได้อยู่เปิดไปด้านหน้าจังหวะนี้ก็เป็นลูกล้ำหน้าไปแล้วนะครับจังหวะนี้ก็ผู้เล่นของทางด้านแสงสับนะครับอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้านะครับเป็นลูกล้ำหน้านะครับตั้งเตะนะครับตั้งเตะจากจุดล้ำหน้าจะเป็นฝ่ายได้เล่นลูกนะครับจังหวะนี้มองหาเพื่อนผู้ร่วมทีมนะครับเปิดบอลถึงไหนเปิดบอลไม่ดีนะครับถูกตัดบอลได้โดยผู้เล่นหมายเลข5ของด้านแสงสับเติมบอลพลิกบอลจังหวะนี้พยายามที่จะพลิกบอลลูกมีทอนแสงสับบอลในครั้งหนึ่งให้เพื่อนผู้ร่วมทีมมาหิทอนจังหวะนี้ตัดบอลไม่ได้แล้วส่งบอลให้เพื่อนผู้ร่วมทีมจังหวะนี้ว่าอย่างไรครับ1-2ถูกสกัดบอลได้โดยผู้วิ่งเลยครับจังหวะนี้แม่ยิงได้หนักจริงๆนะครับสำหรับผู้เล่นของทางด้านหิทอนลูกยังไม่ออกนะครับจังหวะนี้ยังอยู่ที่ผู้เล่นของแสงสับเปิดบอลมาให้เพื่อนผู้ร่วมทีมทางด้านฝั่งซ้ายใช้ตัวบังนะครับจังหวะนี้เปิดบอลมาเพื่อนผู้ร่วมทีมหมายเลข7จับบอลได้จังหวะหนึ่งแล้วก็เปิดบอลมาด้านหน้าจังหวะนี้ผู้เล่นมีตอนสกัดบอลได้ยังอยู่นะครับจังหวะนี้เปิดบอลมายังติดผู้เล่นหมายเลข5ของทางด้านแสงสับมองหาผู้ร่วมทีมแล้วเปิดบอลมาด้านหน้าว่าไงครับจังหวะนี้ทันหรือเปล่าจังหวะนี้ผู้สาประตูว่ายังไงลูกของเรียนออกไปแล้วอยู่ฝั่งนั้นแล้วยังนั่งอยู่ทำไมขึ้นมาอาศัยความได้เปรียบนะครับใครจับไม่ก็ตัวนี้แสงสับเปิดบอลมาลูกยังชุลมุนอยู่หน้าประตูจริงนะครับจังหวะนี้สกัดบอลได้โดยผู้เล่นของเมทอนตัดบอลนายผู้ร่วมทีมนี่แหละครับผู้เล่นทางด้านเท้าซ้ายเปิดบอลออกไปทางขวาให้เพื่อนผู้ร่วมทีมจังหวะนี้จับบอลแล้วก็เปิดเข้ามาด้านหน้าว่าอย่างไรยังติดผู้เล่นของแสงสับจังหวะนี้ระวังนะครับแม่แสงสับยังได้บอลอยู่จังหวะนี้เปิดบอลเอาไปทางซ้ายไม่ดีนะครับเปิดบอลมาด้านหน้าจะให้ผู้เล่นผู้ทีมจังหวะนี้ได้ไหมโอ้ยังได้อยู่แล้วสกัดบอลไม่ดีสำหรับผู้เล่นมะอีทอนยังได้อยู่นะครับแสงสับลุยเดียวจังหวะนี้เข้าทางซ้ายยิงไม่ได้ว่าอย่างไรเอ่ยผู้ตัดสินโอ้ให้เล่นต่อนะครับจังหวะนี้เจ้าแก้วลำเลียงบอลออกมาทางฝั่งซ้ายเจ้าแก้วว่าไงพลิกจังหวะนี้มองหาผู้ร่วมทีมแม่ใส่เกียร์ถอยหลังด้วย
ปิดบอลไปด้านแล้วโอ้โหระวังนะครับรถสิบล้อนะครับก็ในจังหวะที่ขับบอลนะครับต้องรู้จักเบรกด้วยนะครับบางจังหวะนะครับเราการเข้าบอลนะครับผู้เล่นไปเลยค่ะแสงครับลำเลียงบอลขึ้นมาทางขวาตัวคนนี้ถูกตัดบอลไม่ได้เลยผู้เล่นเมทอนโดนบอลในผู้ลุ้นทีมอย่างไรนี่แหมพยายามพลิกโอ้โหโดนพลิกบอลไปได้เลยผู้เล่นโอ้โหศูนย์หน้าผู้มีความเร็วโดนตัดบอลได้โดยแสงครับลุ้นบอลมาอีกครั้งหนึ่งลูกยังไม่ออกนะครับจังหวะนี้ยังเปิดบอลไปด้านหน้าติดกับผู้เล่นไม่ทอนจุดผู้ลงมาผู้ลุ้นทีมแสงสับหลุนไปอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะนี้ว่ายังไงมาฮีทอนตัดบอลออกไปทางฝั่งขวาจังหวะนี้ว่ายังไงได้เก็บของแสงสับยิงเลยครับจังหวะนี้โอ้ผู้เล่นแสงสับอยู่ล้ำหน้านะครับจังหวะนี้อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้านะครับสำหรับผู้เล่นศูนย์หน้าของทางด้านแสงสับนะครับอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าเอ้าผู้เล่นเกิดอาการบาดเจ็บนะครับโค้ชดูด้วยนะครับโค้ชดูด้วยเมื่อกี้โดนบอลอัดเข้าไปที่หัวใช่หรือเปล่านะครับเช็คดูด้วยครับดูเพื่อนดูน้องดูอะไรด้วยนะครับโอ้ชนกับมอเตอร์ไซค์นี่มอเตอร์ไซค์ก็น่าจะเละนะครับสิบล้อชนกับสิบล้อก็อาจจะเละทั้งสองคันนะครับเพราะนั้นในบางจังหวะนะครับก็ต้องดูนะครับดูจังหวะในการเข้าบอลด้วยนะครับลูกนี้ยังไม่ออกนะครับยังอยู่ที่ผู้เล่นของท่านด้านมีทอมิยาเซ็นเตอร์ตัวสุดท้ายพยายามที่เปิดบอลมาไม่พ้นผู้เล่นของท่านแสงซับจังหวะนี้มีทอนตัดบอลออกไปได้ก็จะเป็นลูกทุ่มของท่านตุ่มบอลมาให้กับเพื่อนร่วมทีมจังหวะนี้นะครับแหมซับนะครับอยู่ที่หมายเลข5เปิดบอลมาเพื่อบุ้มทีมเมทอนยังชุลมุนชุลเกกันอยู่ครับจังหวะนี้โอ้เป่าแล้วนะครับเป็นการสกัดบอลจากด้านหลังนะครับเป็นการฟาวนะครับเป็นลูกไว้ครับจังหวะนี้ผู้เล่นมาเลข5ยิงเลยครับจังหวะนี้ว่ายังไงโอ้นะครับตกดินจังหวะ1แล้วก็กระโดดเข้าประตูไปนะครับจังหวะนี้นำไปแล้วนะครับเป็น2-0นะครับสำหรับแสงสับประชาวิทยาคารนะครับก็เป็นฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศนะครับสำหรับท่านนี้ต่อจบไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศในวันนี้ผู้เล่น2ทีมนะครับสัมผัสมือนะครับนะครับถ้าเป็นการแข่งขันในระดับโลกหรือระดับสโมสรนะครับเล่นบอลกันปะทะกันหนักกว่านี้นะครับแต่เมื่อเกมจบนะครับเขาก็สัมผัสมือนะครับก็ขอขอบคุณนะครับนักกีฬาทั้ง2ทีมนะครับให้เราได้พักผ่อนนะครับ